คลิปเนี้ยนะครับเป็นเนื้อเรื่องเท่าที่ผมพอจะสรุปได้นะครับแล้วผมทำสรุปเองนะครับผมก็อาจจะมีการ reference ถึงวิกิบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จากคลิปที่ผมไปดูมาหลายคลิปของฝรั่งนะครับเพื่อทำการสรุปคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับผมไอหรือว่าไอแลนด์ผมจะเรียกไอแลนด์แล้วกันนะครับคือเกมเนี้ยเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกนะครับแล้วก็มีความคลาสสิกในตัวนะครับเกมนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องนึงนะครับที่มีชื่อว่า The True Man Show นะครับผมก็คือตัวเอกถ้าผมจะสปอยหนังแล้วกันนะครับถ้าคุณยังไม่เคยดูเรื่องนี้ก็ให้ข้ามๆไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าคุณจะฟังสปอยก็ดูต่อนะครับคือผมไม่ได้สปอยทั้งเรื่องไม่ได้เป็นคลิปสปอยหนังนะคลิปนี้ก็คือตัวเอกเนี่ยมันติดอยู่ในโลกจำลองนะครับที่มีการถ่ายทำหนังตลอดเวลานะครับแล้วตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมไม่ใช่ตั้งแต่เกิดคือตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยผมจำในเรื่องไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือตัวเอกเนี่ยติดอยู่ในการถ่ายหนังแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยวนอยู่กับการถ่ายหนังแล้วคือเขาแทบไม่รู้ตัวเลยจนเขาไปเจอเบาะแสเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็เลยแบบรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะอยู่ในการถ่ายหนังก็เหมือนเราในเกมเนี่ยนะครับคือเราเนี่ยอยู่ในโลกจำลองทั้งหมดเลยนะครับเราติดอยู่ในโลกเสมือนที่ไม่สามารถออกมาได้นะครับแน่นอนว่ามันต่างจากทูแมนโชว์ตรงที่ตัวเราเนี่ยเวลาตายเนี่ยตายจริงเจ็บจริงแล้วก็เกิดใหม่จริงบนในโลกนี้นะครับผมโดยทุกอย่างที่เราจะทำนะครับทุกทางหนีทุกทางออกเนี่ยจะพาเราวนกลับมาที่คุกหรือว่าหน้าล็อบบี้เสมอนะครับยกเว้น Truth Ending นะครับคือทางออกจริงๆนะครับผมของเกมเนี่ยมันคือทางเดียวจริงๆเลยโลกจำลองเนี่ยนะครับถูกจัดตั้งแล้วก็ทำโดยบริษัท B Corporation นะครับผมจะเรียกสั้นๆว่า B Corp แล้วกันเนาะบริษัท B เนี่ยมันก็ทำการจำลองนี้ขึ้นมาด้วยสาเหตุที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นการทำวิจัยในโลกจำลองนะครับเพราะว่าโลกข้างนอกอาจจะเกิดการล่มสลายหรือว่าอาจจะไม่เหมาะหรือว่าเป็นการทดลองผิดกฎหมายทำนองนี้นะครับผมแล้วเกาะที่เราเคยมาเล่นเนี่ยนะครับเกาะที่เราได้เรือระเบิดเนี่ยมันเคยมีคนอาศัยอยู่ด้วยนะครับคือมีคนปกติอยู่มาก่อนครับแต่สุดท้ายเกาะก็ถูกทิ้งร้างนะครับผมอันนี้เป็นอ้างอิงจากข้อมูลของ Blue Mantis นะครับผมในอัปเดตล่าสุดของ Island 9นะครับก็คือเกาะเนี่ยเคยมีพวกเรียกยังไงดีอะคือมันเป็นเหมือนคนยุคหินน่ะอยู่มาก่อนจนกระทั่งไอ้พวก B Corp เนี่ยบุกมาแล้วทำให้เกาะเนี่ยอยู่ในสถานะโลกจำลองนะครับคือวนไปวนมาในเกาะนี้นั่นแหละนะครับผมวันหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกส่งมากับเรือจากบริษัท B Corp เนี่ยโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเรามาทำไมนะครับแต่เราเนี่ยได้รับสถานะนักโทษนะครับในตอนที่เราถูกส่งมาเนาะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับเรือเนี่ยโดนตัวอะไรสักอย่างถล่มนะครับทำให้เรือเนี่ยชนเข้ากับชายหาดของเกาะบีคอปเนี่ยเลยส่งทหารรับจ้างมาเพื่อเป็นการปิดปากเรานะครับเผื่อเรารู้ล่วงความลับเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เราพยายามหนีเอาความลับไปบอกแอปน้องเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะพาผู้รอดชีวิตบนเกาะเนี่ยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หนีออกไปนะครับด้วยเรือดำน้ำนะครับที่มีชื่อว่าโค้ดเนมอลิสเองนะครับข้อสังเกตตรงนี้ก็คือถ้าคุณอยู่รอบครบ5วันนะครับเขาจะมีข้อความส่งมาในล็อกของบีคอปที่เป็นแท็บเล็ตเนาะว่าเนี่ยให้เมอร์เซนารีเนี่ยเตรียมตัวหนีได้เลยนะวันสุดท้ายเพราะพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมันจะมาแล้วนะแล้วเราจะส่งเรือดำน้ำเข้าไปให้แล้วส่วนปีศาจที่มีโค้ดเนมว่าอลิสเนี่ยจะถูกจัดการภายหลังอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถออกเรือดำน้ำได้ไหมแต่ไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีข้อมูลบางส่วนนะครับว่าบีคอปเนี่ยได้ทำการทดลองและสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นมานะครับและพามันไปเก็บไว้ที่วิง B ของแล็บรับใต้ดินนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายมันไปที่วิง A นะครับเพราะมันแสดงปฏิกิริยาก้าวร้าวแล้วก็หวาดกลัวต่อแสง UV นะครับผมแสงไฟต่างๆก็เช่นกันนะครับสาเหตุนี้ทำให้เกาะต้องถูกทิ้งร้างเพราะมีการหลบหนีของสิ่งมีชีวิตทดลองหลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นปีศาจสีดำตัวนี้นะครับผมแถมยังมีพายุลูกใหญ่ก็จะมาทำลายเกาะนี้ภายใน5วันด้วยเขาเลยบางคนก็หนีบางคนก็ตายอยู่บนเกาะนั่นแหละนะครับแต่ว่าข้อสังเกตคือเราไม่เห็นศพเลยนะครับแล้วก็ศพส่วนใหญ่เนี่ยนะครับกลายเป็นฟล็อกสปอนหรือว่าซอมบี้นะครับผมน่าจะเกิดการระบาดอะไรสักอย่างบนเกาะนี้นะครับผมปีศาจนะครับผมจะเรียกว่าสแตนแล้วกันนะครับไอตัวเนี้ยมันเป็นนักโทษมาแล้วนี่แหละครับสังเกตจากตอนอ่านในรอหรือในเรื่องนะครับเขาบอกว่าส่งนักโทษมาที่เนี้ย2คนนะครับถึงบางทีเราจะเล่นอยู่คนเดียวในเซิร์ฟเนี่ยนะครับหรือว่าเราสร้างเซิร์ฟ VIP เล่นคนเดียวนะครับมันก็จะขึ้นว่ามีนักโทษมาเนี่ย2คนนะครับผมสแตนเนี่ยถือเป็นตัวทดสอบที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับและถูกตั้งชื่อว่า Test Subject A หรือตัวทดสอบ A นั่นเองมันเคยเป็นคนมาก่อนนะครับนักโทษมันคนปกตินี่แหละแต่พอมันฆ่าคนไปเยอะๆเนี่ยตามันก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วก็ลอกคราบมนุษย์ออกนะครับกลายเป็นกลุ่มก้อนมวลพลังงานความมืดสีดำนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วครับยังมีปีศาจตัวอื่นอีกด้วยนะครับอย่างเช่นปีศาจในทะเลที่ทำให้เรือของเราพังนะครับตอนต้นเกมเนาะเอเจนต์เนี่ยมีเอเจนต์มากมายนะครับคือเอเจนต์พวกนี้ถูกส่งมาเพื่อจัดการไม่ให้เรา
ออกมาจากที่นี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์ H หรือเอเจนต์หัวนะครับเอเจนต์ F หรือเอเจนต์ดอกบัวหรือเอเจนต์ Tesco Lotus Ivory Lotus อะไรก็เรื่องของคุณนะครับผมเอเจนต์ B6 หรือเอเจนต์ Bot 6เอเจนต์ S หรือเอเจนต์ Serpent นะครับก็คือเอเจนต์พญางูหรือพญานาคก็แล้วแต่จะเรียกเนาะเอเจนต์ H เนี่ยจะเป็นคนที่ขัดขวางเราในการเล่นฉากจบ Truth Ending นะครับโดยให้ความเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เขาเฝ้ามองโลกเสมือนนี้มนุษย์ก็จะเข็นฆ่ากันแย่งกันนะครับแสดงความเห็นแก่ตัวออกมานะครับส่วนเอเจนต์ F เนี่ยก็พูดยังไงดีอ่ะเขาคือ Ivory Lotus นะครับคือความหวังเดียวนะครับคือเป็นเอเจนต์ที่อยู่ฝั่งเรานะครับเป็นมิตรของเรานะครับผมเขาเห็นว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ควรกักขังกันอยู่ในที่แห่งนี้นายเนี่ยมองด้านเดียวนะเอเจนต์ H มนุษย์เนี่ยมันก็มีด้านที่แบ่งปันมีด้านที่ช่วยกันหลบหนีจากที่นี่เขาควรได้รับอิสระไม่ควรกักขังอยู่ที่นี่ครับเขาเลยบอกให้เราไปรวบรวมอาร์ติแฟกต์มาเพื่อมาหาเขานะครับส่วนเอเจนต์ B6 กับเอเจนต์ S เนี่ยนะครับจะพยายามขัดขวางเรานะครับเพื่อไม่ให้เข้าถึงอาร์ติแฟกต์ต่างๆแล้วก็ไม่ให้เข้าถึงทางออกนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราเล่นออกจากฉากจบ Truth Ending นะครับหรือฉากจบที่แท้จริงได้แล้วเนี่ยเราก็จะพบความจริงว่าทุกคนเนี่ยน่าจะตายกันหมดแล้วนะครับผมหมายถึงนักวิทยาศาสตร์นะครับผมไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่ได้รับการทดลองแล้วอยู่ในโลกเสมือนเนาะสถานที่เนี่ยถูกทิ้งร้างนะครับพวก B-Cop เนี่ยมันมีระบบสังเคราะห์พลังงานอัตโนมัติหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถูกจำลองและเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยเขาวางแผนไว้นะครับว่าหลังจากที่ไฟดับเนี่ยทุกคนจะตื่นขึ้นนะครับเอเจนต์ H กับเอเจนต์ F เนี่ยนะครับควรจะเป็นคนที่ปลุกพวกเขานะครับผมแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมที่ทำให้การจำลองเนี่ยหรือว่าโลกเสมือนของเราถูกเล่นซ้ำวนไปวนมาเรื่อยๆภายใน5วันนั้นนะครับผมแต่พอเราออกมาข้างนอกได้เราก็ได้พบความจริงว่าโลกเนี่ยจริงๆมันล่มสลายไปแล้วนะครับอาจจะมีเราแค่คนเดียวที่หลุดรอดออกมาได้นะครับส่วนคนที่เหลือนะครับก็ยังคงดิ้นรนนะครับแล้วก็ต่อสู้กันในโลกจำลองต่อไปนะครับผมคือผมไม่แน่ใจว่าทำไมเอเจนต์ H เนี่ยถึงไม่ปลุกคนอื่นขึ้นมานะครับผมหรือว่าเอเจนต์ F เนี่ยเขาช่วยไม่ได้ครบทุกคนหรือเปล่านะครับคือเอเจนต์ H เนี่ยเขาเห็นว่าทุกคนเนี่ยมันแย่นะครับผมมันเห็นแก่ตัวนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ปลุกทุกคนมาหรือเปล่าแต่ว่าเอเจนต์ดอกไม้เนี่ยอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนดีก็คืออาจจะมีแบบแค่หนึ่งในล้านอะไรทำนองนี้หรือเปล่าที่ไม่ได้ทำเพื่อการเอาตัวรอดของตัวเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องคร่าวๆของไอแลนด์นะครับคือผมรู้สึกว่ามันสรุปยากนะครับผมแล้วก็มีศัพท์เฉพาะเยอะแยะนะครับแล้วถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเกมเนี่ยอาจจะแทบไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเลยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเล่นแค่แบบจบฉากจบแบบขับเครื่องบินออกปุ๊บเลิกเล่นเลยอะไรเงี้ยแล้วไปต่อไม่เป็นนะครับไม่อ่านวิกินี่คือโอกาสเล่นจบแบบทูทเอนดิ้งโอกาสที่จะรู้เนื้อเรื่องเนี่ยมันยากมากนะครับผมแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องแบบยิบย่อยอีกนะครับอย่างเช่นพวกอัปเดตใหม่ในเอเลน9นะครับอย่างเช่นบูแมนทิสพาราไซต์ฟ็อกซ์ปอนอะไรทำนองเนี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับมังกรอีกคือมันเยอะแยะมากมายนะครับพวกเดอะกิเวอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยคือนี่ผมเป็นเรื่องแบบในเรื่องเก่านะผสมกันในเรื่องใหม่นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็น Island 9 Part 1อยู่นะครับผมไม่สามารถสรุปต่อได้จริงๆนะครับคือเอา The Truth ไปก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับข้อมูลผิดพลาดการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ